ักก่อนจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าคุณอยู่กับไบรอนและนี่คือ EP 1ของหนูเองนะคะต้องพูดให้ฟังก่อนว่ารายการเนี่ยมันเกิดมาจากว่าหนูอะไลฟ์ใน YouTube Yap Official เนาะแล้วก็คือทำมาม่าเว้ยแต่ความเร็วซองของมันคือฉันทำมันร่อยหล่อมากคือมันหกใส่มือแล้วก็คือเป็นความร้อนน้ำร้อนลวกแต่วันนี้จะมาแก้มือกันค่ะกับหน่วยพาครัว EP 1แองนะฟ้าถามว่ากลัวไหมกลัวแล้วเรากินกลัวไหมใครสนคะ Who cares Oh my god Who cares เราตอนนี้ป้ากับแม่ก็นอนหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเดิมหนูขอแก้มือเอาจริงเราจะมาทำเมนูเดิมกันก็คือมาม่าและฉีทอดซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ใช้มาม่ารสต้มยำกุ้งนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะคือตอนนั้นเราใช้มาม่าเกาหลีเนาะแต่วันนี้เราใช้มาม่าต้มยำกุ้งเพราะเราต้องการความแบบแซ่บเนาะแล้วเราก็ยังลืมไม่ได้เลยชีทอดของเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไง Let's go และตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตากันแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนไม่เห็นแต่หนูเห็นไม่เป็นไรแต่นี่คือหม้อหน่อยน่ารักของเราทุกท่านเป็นดังมากเครื่องข้างมากก็ยังไม่นอนนี่นะคะก็คือทรงบ้านๆเวลาหนูอยู่บ้านทุกคนจุกหรอเออมันได้วะล้างมือเนี่ยมันจะมี6ขั้นตอนทุกคนต้องล้างให้ถูกวิธีนะคะนะท่าที่1นะคะแต่เนี่ยอย่าลืมล้างแบบล้างตรงแง่งอย่างนี้ด้วยทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยเนาะแล้วก็นิ้วโป้งถูกไหมคะ2ข้างเลยตรงเล็บด้วยนะฟ้ามันจะเป็นอย่างไรนี่6ขั้นตอนยังวะกูจำไม่ได้เนี่ยข้อมือนะคะห้ามลืมเลยสีอย่าลืมตรงนี้ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราล้างหลังมือไปหรือยังล้างยางมามาล้างกันล้างมือเพื่อต้านไวรัสมันแพร่พันใช้เวลาเพียง20วิเท่านั้นพอรักตัวเองรักคนอื่นต้องล้างมือโอเคแล้วก็จะเสร็จแล้วต่อมาจะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำมาม่าอันแสนมาของเราอะฟังสิต้องมาม่าก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเราจะปิดเอาไว้มันเป็นทริคทุกคนมันจะปิดถ้ามันปิดน้ำไว้น้ำมันจะเดือดเหลือเกินวันนี้หนูจะแสดงให้ทุกคนเห็นวิเชฟวิเชฟนะวิเชฟที่ดีอะเป็นยังไงหนูล้างมือแล้วเพราะฉะนั้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บอีเวลและโคโรนาคือผับต้องครับและนี่ก็คือเส้นที่เราจะใส่มันเดือดแล้วแหละคิดว่าใช่จะไม่ต้มเส้นนานนะคะทุกคนเพราะเราจะทำให้มันเป็นแบบว่าเอาเจนเซ่มันจะเป็นแบบใช่พูดว่าอะไรวะคือไปฟังมาแหละในรายการทำอาหารแล้วมันเขาก็บอกว่ามันจะเป็นออเจนเซ่แต่อันนั้นมันพาสต้านะแต่อันนี้มันคือมาม่าไงเหมือนกันได้ปะเราว่าน่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวมันเขาเรียกว่ามันจะไประอุในตัวเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะเราเอาขึ้นเลยก็ได้แต่ว่าต้องขอเทน้ำออกก่อนคือน้องไม่แบบน้องไม่ชอบน้ำที่มันแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช้แบบอีกอาจจะเยอะกว่าโอ้ยน้ำก็เดือดนี่มันเดือดละนิดเดียวแล้วมันก็จะแบบปังหย่าอาลีทำเก่งนะว่าไปโอเคเราจะใช้กระทะเดิมในการทอดชีทอดกันตอนนี้มันก็แค่เนี่ยมันก็ดูน่ากินแล้วอ่ะทุกคนไม่อยากจะพูดอะไรมากมันน่ากินแล้วอ่ะเราจะใส่ซอสเลยค่ะเพราะว่าหนูจะปิดฝาไว้แล้วทำให้มันแบบว่าระอุใส่ไปเลยค่ะหมดซองเพราะว่าหนูชอบกินรสต้มยำกุ้งมากกระเดี่ยวมันหนักนวมอ่ะเอ้ยแต่ว่าหนูไม่ใส่อันนี้นะเพราะว่ามันถึงเลยคนที่มันเข้ากันนะคะแบบไม่มีอะไรเลยน่ากินแบบไม่มีอะไรกันอุ๊ยต่อไปเอของเรามาแล้วค่ะแม่น้องชีทอดเองค่ะมึงเอาดีมันไม่ใช่เป็นลายถูกไหมมันควรจะหน้าตาเป็นแบบนี้สิตาขึ้นหรอมันควรจะหน้าตาเป็นแบบนี้สิตาขึ้นหรอแอร์มันหมดอายุต้องปีหน้าปะปีที่20ใช่ไหมปีหน้า21โหยแรงมากหลังจากที่หนูทอดวันนั้นอะที่ทุกคนดูในยับ Official อะแล้วหนูก็ไม่ได้ทำมันอีกเลยแต่หนูเก็บมันแช่ตู้เย็นตลอดหรือกูต้องแช่ช่องฟรีซวะไงหนุ่ยกูทำไงนะ
้ของอ่ะแล้วฉันทำอะไรกินดีเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในตู้เย็นนะคะทุกคนหมูยอไม่เอาเดี๋ยวแม่มอสซาเรลล่าชีสมันคั่วไม่ได้ปะเปิดมาไม่ได้สักอย่างกินไฟทองเอาจริงปะไม่มีเลยหรอลูกมันไม่มีอะไรเลยทุกคนกูมีแต่มาม่าเนี่ยณเวลาเที่ยงคืนการจินตนาการว่าแบบมาม่ากับฉีทอดแต่ฉีทอดกูคือตาขึ้นไม่ได้ปะบงมากบงไม่ไหวหมดความฝันอันเป็นเชฟล้างหม้อไอ้คนจนจำต้องทนเป็นรสขี้ฟเราจะมาชิมกันดูนะคะซึ่งมันก็คือรสชาติมาม่าไงเออเนาะความพิเศษกูไม่มีแล้วไงEP แรกกูทำมาม่าอยากจะให้มันแบบเออพิเศษหน่อยด้วยความที่มันมีแบบฉีทอดอะไรอย่างงี้ใช่ปะเป็นแบบสูตรแบบนวยพาครัวเคยกินใช่ไหมคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งรสชาติมันจะแบบที่พี่กินนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมแบบที่เคยกินแค่อะไรค่ะก่อนจะจ่ายกันไปนะคะอย่าลืมกด likeSubscribe and share ด้วยนะคะแล้วนะคะก็ต้องจากลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะคะมาซ่าให้เรียบร้อยพวกเราต้องสวยต้องปังอย่างไอนะคะและอย่าลืมล้างจานด้วยนะคะเพราะว่าแม่จะด่านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วมาม่าต้องมาไปกินมาม่าไงอันนี้ไม่คิดไม่หวยเฮ้ยเจ๊ไม่หวยยังไง